ล่าสุดเรียบร้อยเลยนะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็พีดีประจวบด้วยนะครับนะฮะได้ยกเลิกสัญญากับทางเจ้าบอยนะครับโดยทางสโมสรนครศรียูไนเต็ดเนี่ยขยับให้ทางโค้ชธงเนี่ยขึ้นไปเป็นประธานเทคนิคนะครับก็สวัสดีครับผมชุกปัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเรื่องของชัดชัยบุตรพรมกันหน่อยนะฮะก็หลังจากที่เจอเรื่องดราม่าครับคุณผู้ชมครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องของทีมเก่าอย่าง BG ปทุมนะฮะผ่านไลฟ์ TikTok ของช่องตัวเองนะครับจนเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับคือเป็นการพูดแบบวงในเลยนะครับเรื่องลึกลับอะไรพวกนี้นะครับออกประมาณว่าแฉนั่นแหละครับนะฮะหลังจากนั้นเองเจ้าตัวก็รีบออกมาแก้ข่าวเลยเพราะว่าข่าวเนี่ยมันกระจายออกไปไกลเลยนะครับนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับวิจารณ์ BG ปทุมแบบยับเยินนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ออกมาแก้ข่าวนี่ก็เพราะว่ากลัวจะกระทบกับตัวเองนะครับเพราะว่ามีสัญญาอยู่กับ BG ปทุมอยู่นะครับแต่ตอนนี้ถูกพีทีประจวบนะครับยืมตัวมาใช้งานนั่นเองนะครับซึ่งสุดสัปดาห์ก่อนนั้นเองเจ้าตัวก็ไม่มีชื่อในเกมที่ประจวบบุกไปเสมอกับนครปฐมมา1-1นะครับซึ่งหลายๆคนก็เริ่มจะสงสัยแล้วมาฮะว่าเริ่มมีกลิ่นแปลกๆแล้วผมเองก็ได้ทำคลิปไปก่อนนั้นแล้วด้วยว่าคำวิจารณ์ของเจ้าบอยเนี่ยอาจไปเข้าหูผู้ใหญ่นะครับทำให้เจ้าตัวก็ต้องรีบออกมาแก้ข่าวนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายไปกันใหญ่ซึ่งประจวบเหมาะกับพอดีที่เจ้าตัวไม่มีชื่อนะครับหลังจากที่ฟุตบอลไทยลีกกลับมาเตะหลังจากพักฟีฟ่าเดย์นั่นเองนะฮะและล่าสุดเรียบร้อยเลยนะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็พีดีประจวบด้วยนะครับนะฮะได้ยกเลิกสัญญากับทางเจ้าบอยนะครับโดยให้เหตุผลแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าตกลงแยกทางกันด้วยดีนะโดยสโมสรจะจ่ายเงินชดเชยตามสัญญาที่เหลือให้นะครับซึ่งก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าเหตุปัจจัยเพราะอะไรมาจากการวิจารณ์ทีมในวันนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนกันไปนะครับแต่คอมเมนต์ของแฟนๆนี่ผมไปเช็คดูนะครับไปในทิศทางเดียวกันเลยนะฮะบอกว่าน่าจะมาจากไอไลฟ์สดนั่นแหละฮะที่อาจจะไปเข้าหูผู้ใหญ่ฟัง BG เอานะครับไม่ปลื้มนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ปล่อยให้เรื่องมันซาไปสักแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงดาบนะครับก็ถึงขั้นร้ายแรงที่ยกเลิกสัญญาเลยกันเลยทีเดียวนะฮะแฟนๆก็แซวไปบอกว่างานนี้ต้องมีไลฟ์ EP 3แล้วนะครับเพราะว่าไหนๆก็ยกเลิกสัญญากันแล้วก็แฉให้หมดเปลือกไปเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็ยุยงส่งเสริมกันไปนะครับแม่ไม่ดูเลยนะครับเดี๋ยวมันจะยิ่งบานปลายกันใหญ่อย่าไปอย่างนั้นเลยนะฮะขอให้จบๆกันไปในเรื่องตรงนั้นครับถ้าเป็นเหตุผลในตรงนี้จริงๆนะฮะส่วนแฟนทีมอื่นก็ชวนไปอยู่ด้วยนะครับแฟนๆหลายทีมเลยนะครับที่อยากได้ตัวเจ้าบอยไปเฝ้าเสานะฮะบางก็บอกว่าเล่นเดินสายก็ได้นะครับฝีมือดีขนาดนี้นะฮะแล้วก็ออกมาทำคอนเทนต์ออกมาทำอะไรดีกว่านะครับนะฮะเพราะว่าดูแล้วจะเป็นสไตล์คนที่พูดตรงๆนะครับคนน่าจะชอบอยู่อะไรประมาณนี้ก็หาอาชีพใหม่ให้เลยนะครับแฟนๆคอมเมนต์เยอะเลยนะครับในเรื่องตรงนี้นะฮะอ่ะก็ทำให้เจ้าตัวตอนนี้เนี่ยสำหรับเจ้าบอยนะครับกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถหาสังกัดใหม่ได้เลยนะครับในตลาดซื้อขายในเล็กที่2นะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามันก็สโมสรอาจจะไม่ได้แถลงแบบตรงๆนะครับแต่อย่างไรแล้วคอมเมนต์มันก็ไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการที่ไปไลฟ์สดแล้วก็วิจารณ์ทีม BG นั่นเองนะฮะก็น่าจะเป็นเหตุมาตรงนั้นหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนแล้วก็คือโดนยกเลิกสัญญานะครับเนื่องจากเพราะอะไรนั้นเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เป็นปริศนากันต่อไปนะครับในเรื่องตรงนี้นะสำหรับเคสของเจ้าบอยที่โดนทาง BG ยกเลิกสัญญานะคุณผู้ชมฮะอ่ะไปต่อกันที่อีกประเด็นนึงครับไปกันที่ไทยลีก2กันบ้าง นะครับเรื่องของโค้ชธงนะครับธงชัยสุขโกกีนะฮะที่ไปรับงานอยู่ที่นครศรียูไนเต็ดนั่นเองนะครับล่าสุดกลายเป็นอดีตเฮดโค้ชนครศรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ทำผลงานไม่เข้าเป้าเลยนะครับพาทีมอยู่อันดับ13เตะไป9เกมชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้ไป4มี11คะแนนนะฮะแล้วก็มีคะแนนนำโซนตกชั้นอยู่แค่2แต้มเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงมากนะครับโดยทางสโมสรนครศรียูไนเต็ดเนี่ยขยับให้ทางโค้ชธงเนี่ยขึ้นไปเป็นประธานเทคนิคนะครับก็อีกแล้วนะครับไม่ได้พูดปลดตรงๆนะครับมันก็คือการแขวนนั่นเองนะฮะถ้าภาษาบ้านๆนะครับแขวนให้ไปเป็นนั่งประธานเทคนิคซะอย่างนั้นเลยนะฮะทั้งที่ก็น่าจะทำหน้าที่โค้ชได้นะครับโดยทางสโมสรให้ทางโค้ชอาร์ตสราวุธวงใหม่นะครับขึ้นมารักษาการเป็นหัวหน้าผู้สอนแทนไปนะครับซึ่งโค้ชอาร์ตเองก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อปีก่อนก็มานั่งรักษาการในช่วงท้ายซีซั่นนะครับแล้วก็พาทีมไปเตะรอบเพลย์ออฟได้ด้วยนะฮะทีนี้แหละครับแฟนๆนครปฐมก็รีบเข้ามาคอมเมนต์เลยนะครับนะทั้งที่ไม่ที่เกี่ยวข้องอะไรนะครับบอกว่าพร้อมยินดีต้อนรับกลับบ้านนะฮะเพราะว่าตอนนี้
นะฮะเสือป่าราชาโอ้โหปรากฏว่าผลงานไม่ดีเลยนะครับรั้งอยู่บ๊วยของตารางไทยลีก1นะครับนะฮะแฟนๆนี่กวักมือเรียกแบบให้มาไวๆเลยนะครับสำหรับโค้ชธงที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นประธานเทคนิคของนครศรีก็คือตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งเฮดโค้ชแล้วก็มีโอกาสอาจจะขอลาออกได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องดูสัญญาด้วยนะว่าเซ็นกันไว้กี่ปีอะไรอย่างไรเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเลยนะครับแต่อย่างไรแล้วตอนนี้โค้ชธงไม่ได้เป็นโค้ชนครศรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมฮะอ่ะก็นั่นคือประเด็นที่ผมต้องมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ